สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกกวักมรกตกันค่ะขอบอกว่าวิธีนี้เนี่ยเราจะใช้กวักมรกตที่โทรมๆนะคะเอามาปลูกใหม่แบบโชว์โคดค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นกวักมรกตนะคะที่เราปลูกไว้ในกระถางต้นนี้เหมือนจะโทรมๆนะคะพอเราเด็ดใบเอาไปชําเยอะมากเลยค่ะเขาก็จะเป็นต้นแบบว่าใบกลวนๆโทรมๆแบบนี้นะคะแล้วก็แน่นกระถางด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะเวลาเราดึงออกมาเนี่ยเราก็จะต้องเอาดินออกก่อนค่ะนี่เดี๋ยวเราไปใส่ถุงมือมาก่อนนะคะเอาดินออกวัสดุปลูกนะคะเน้นโปร่งๆค่ะเนี่ยเวลาเราดึงออกเนี่ยออกง่ายมากๆเลยนะคะเคาะดินออกนะคะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดาวจะเอาไปล้างน้ำให้สะอาดเลยนะคะนี่ล้างไปเลยล้างเอาดินออกให้หมดเนี่ยแคะๆนะคะให้ดินออกให้หมดเราก็จะได้เห็นหัวแบบนี้เมื่อได้หัวแบบนี้เราก็เอาไปพึ่งแดดให้แห้งนะคะหลังจากที่แห้งแล้วเอ้ยไม่พึ่งแดดนะเอาไว้ในร่มเอาไว้ในร่มก่อนนะคะจนกว่าจะแห้งค่ะเมื่อแห้งแล้วนะคะเราก็จะเอามาตัดรากแบบนี้นะตัดเวลาตัดเนี่ยเน้นมีดคมๆหน่อยนะแล้วก็มีดเนี่ยจะต้องไม่มีสนิมไม่มีแบบว่าถ้าเราตัดไม่คมเนี่ยรอยแผลเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราได้ค่ะส่วนนี้นะคะเราก็ตัดกิ่งด้วยค่ะกิ่งที่เราเคยตัดเอาไปชำอ่ะแล้วเราตัดไม่ถึงโคนอ่ะก็ตัดออกไปนะคะแล้วก็ก้านใบที่โกรนๆไม่สวยแก่แล้วก็ตัดทิ้งไปค่ะอันนี้ก็จะมีอีกก้านนึงนะเนี่ยก้านไหนที่แก่ไม่สวยเอาออกให้หมดเลยค่ะอันนี้ก้านนี้ไม่สวยก็ค่อยตัดนะมีดคมๆจะดีที่สุดเดี๋ยวดาวจะเอาส่วนที่เป็นรากออกให้หมดเลยค่ะกิ่งนี้ไม่สวยนะมันโกรนกิ่งไหนโกรนนะคะก็คือเราตัดใบไปเนี่ยกิ่งแก่กิ่งอะไรเนี่ยตัดออกให้หมดค่ะทีนี้เราก็จะเซาะนะคะส่วนที่เป็นรากเนี่ยออกให้หมดเพื่อเราจะได้เห็นเนี่ยค่ะเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะเป็นเพื่อเราจะได้เห็นโขดเขานะคะจะได้โขดสวยๆค่ะเอารากออกให้หมดเลยนะคะค่อยๆนะคะมีดที่เราใช้อ่ะอันนี้มีคนถามว่าเป็นมีดอะไรอันนี้เป็นมีดแกะสลักนะแกะสลักผลไม้จะมีความคมแล้วไม่ขึ้นสนิมล้างง่ายด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็จะได้มาเป็นรูปแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกระถางที่เราคิดว่าเราจะใช้วันนี้แหละแต่ว่ามันไม่รั่วเดี๋ยวเราจะขอตอกนะคะมันตอกแล้วมันไม่ออกนะมันหนามันแข็งตะปูเราก็คดรู้ละต้องใช้วิธีไหนนี่เอาค้อนทุบไปเลยค่ะแล้วตะปูเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกระถางของดาวนะคะเมื่อได้แบบนี้ดาวก็จะเอาถ่านนะคะรองก้นค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยระบายน้ำได้ดีแล้วก็อีกอย่างนะคะถ่านเนี่ยจะช่วยพวกเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ด้วยนะคะส่วนดินที่ผสมเนี่ยดาวจะใส่นี่ลงไปเลยค่ะปูนขาวค่ะตัวนี้นะคะช่วยป้องกันเชื้อราผสมคลุกเคล้าดินก็เน้นให้ร่วนซุยค่ะเราจะเติมพวกขุยมะพร้าวลงไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นดินใบก้ามปูค่ะใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะแบบนี้เน้นโปร่งๆค่ะดินค่ะใส่ให้เต็มกระถางเลยนะคะดินดาวเนี่ยมันจะมีความนุ่มนะคะเดี๋ยวพอเรารดน้ำก็ยุบค่ะ
เราก็เอากวักมรกตที่เราเตรียมไว้นะวางไปช่วงนี้จะเห็นว่าไม่มีรากนะแต่เดี๋ยวรากเขาก็มาค่ะอันนี้ก็เป็นหินนะเอามาใส่ถ้ามีหินสวยๆก็เอาหินสวยๆมาใส่ได้เลยนะคะแต่บ้านเรามีหินแบบนี้แหละเราก็จะใช้หินอย่างนี้แหละใส่ค่ะแล้วก็ว่าสวยดีนะใส่ลงไปให้ทั่วๆนี่แบบนี้นะเราก็จะได้เห็นโคดของกวักมรกตแล้วค่ะเอาหินใส่ให้แบบว่าไม่เห็นดินนะคะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะใช้ตัวนี้เลยอันนี้เป็นปูนแดงทารอยแผลที่เราตัดที่เป็นข้อใบทาไปเลยค่ะแต่ถ้าช่วงไหนเนี่ยอากาศไม่ชื้นอย่างช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องทาได้นะแต่ว่าช่วงเนี้ยที่เราทำตอนนี้ก็คือฝนตกทุกวันเลยเราก็ทาค่ะกวักมรกตนะคะเป็นไม้มงคลด้วยนะแล้วก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศสามารถเอาไปวางไว้ที่บ้านในบ้านได้ด้วยนะคะเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะใช้ลวดค่ะตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งลวดงอหัวงอท้ายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทำให้เขาโค้งสวยอะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยเขาจะมีใบอยู่ใบหนึ่งยาวโด่เลยนะคะอยู่ข้างบนเราก็จะเอาโค้งเนี่ยดึงใบเขาข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะคล้องกับส่วนหัวเขานี่แหละนี่ก็จะเป็นแบบว่าโค้งๆนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากลอยปูนแห้งแล้วนะคะเราก็จะลดน้ำค่ะนี่ลดลงไปเลยนะคะแบบนี้กวักมรกตนะคะสามารถที่จะเอาไว้ในร่มได้ด้วยนะคะทนแดดทนฝนค่ะลดให้ชุ่มๆทั่วๆเลยนะคะเพราะดาวจะไม่ได้ลดบ่อยก็เดี๋ยวจะเอาไปไว้ในบ้านนะคะลดแค่อาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งก็พอค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปใช้ปรับเปลี่ยนดูกันนะคะกับกวักมรกตที่บ้านค่ะจะได้ดูสวยๆประดับบ้านไว้แบบนี้นะคะนอกจากเป็นไม้มงคลแล้วเนี่ยก็ยังช่วยฟอกอากาศให้กับบ้านเราด้วยค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ